สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวมันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกรกฎาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไฟล์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลายนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับจะใช้สำหรับพยากรณ์คือมูชาทาโร่นะครับไพ่ใบแรกนะครับสำหรับดวงของคุณเองได้เป็นไพ่7ถ้วย7เหรียญไพ่เดอะสตาร์4ดาบ5เหรียญ3ถ้วย justice ไพ่ใบนี้ chariot นะครับ2ไม้เรามาดูไพ่ใบสุดท้ายกัน5ดาบอิทธิพลใต้สำรับนะครับเป็นไพ่10เหรียญโอเคครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูนะครับภาพรวมของความรักความสัมพันธ์ของคุณเองอาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของความรู้สึกที่มีการปรับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีถึงแม้คุณอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะดูไม่ค่อยตอบโจทย์ในช่วงแรกนะครับหรือในช่วงปัจจุบันแต่ถ้าตัวคุณเองพยายามเปลี่ยนพยายามที่จะต้องเหมือนกับว่าฮีลลิ่งตัวเองให้มากขึ้นอีกหน่อยแล้วพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกอดทนตั้งใจกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าไพ่ตัวตนของคุณได้7เหรียญ7เหรียญเนี่ยมันเป็นภาวะความรู้สึกที่เราอาจจะต้องค่อยๆประคับประคองไปนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งต่างๆถ้าเกิดเราสมดุลได้บาลานซ์ได้จากไพ่ justice เนี่ยก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อยๆกลับมามีกึ่งกลางความรู้สึกสิ่งต่างๆที่มันไปในทิศทางเดียวกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราพยายามรู้สึกที่ว่าความรักความสัมพันธ์มันอาจจะดูเป็นเนกาทีฟกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความคิดวิตกกังวลนะครับหรือมีอะไรที่มันเป็นในเรื่องของความรักที่อาจจะดูเหมือนกับไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่คุณเป็นนะครับอย่างที่บอกว่ามันมี4ดาบมันก็คือความหยุดนิ่งความเงียบความรู้สึกที่แบบดูเราไม่ถูกตอบโจทย์ใช่ไหมครับ5เหรียญมันก็คือความรู้สึกที่เราอาจจะขาดแคลนความรู้สึกที่แบบเขาดูไม่สนใจไม่อะไรกับเราเนี่ยนะครับเราก็เลยอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกันได้มีปัญหากันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะจัดกันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะยังแบบประคับประคองกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้เราก็พยายามค่อยๆติดต่อค่อยๆสื่อสารไปนะครับพยายามอดทนตั้งใจถ้าเราอดทนได้รอคอยได้สิ่งต่างๆมันก็จะกลับมามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะมีข่าวดีเข้ามานะครับหรือคุณอาจจะได้ไปออกเดทไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาก็ได้ถ้าตัวคุณเองพยายามชวนเขาทำกิจกรรมไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปนั่นไปนี่บ้างนะครับเปิดโลกเปิดหูเปิดตามันก็จะทำใหความรู้สึกสิ่งดีๆนั้นเริ่มผ่อนคลายเริ่มมีอะไรที่มันเป็นแบบมากกว่าการที่เรากับเขาแค่คุยกันนะครับหรือแชทกันในโลกออนไลน์เท่านั้นถูกไหมครับมันก็จะมีความหวังใหม่ๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวไปฮันนีมูนไปเปิดหูเปิดตาต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้เช่นกันสิ่งที่คุณนะครับตกทุกข์ได้ยากมีปัญหากับความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นเราเริ่มฮีลลิ่งตัวเองได้นะครับหรือพยายามที่จะต้องเปิดรับพลังงานในทิศทางที่ดีบาลานซ์สมดุลได้ความหวังใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นอิทธิพลใต้สำหรับคือ10เหรียญ10เหรียญเนี่ยมันแปลว่าเรากับเขาสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังมีโอกาสดีๆแนวโน้มความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จได้อย่างดีเป็นครอบครัวเป็นคอมมิตเมนต์ในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากได้นะครับอาจจะมีงานเฉลิมฉลองบางคนอาจจะได้แต่งงานได้วิวาห์หรือได้คอมมิตเมนต์เกิดขึ้นทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกแนวโน้มสิ่งต่างๆกับคุณอย่างไรกันบ้าง
รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของคุณได้เป็นไพ่7เหรียญ7เหรียญเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการขยันการรอคอยหรือการที่แบบเหมือนต้องพยายามดูแลเอาใจใส่กับกันและกันให้มากหน่อยนะครับ7เหรียญเนี่ยมันแปลว่าคุณค่าของสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณพึงได้กำลังจะมาถึงแล้วนะครับอย่ามัวแต่แบบรอแบบคือคุณรอระหว่างรอเนี่ยเราต้องพยายามเติมเต็มเข้าใจเรียนรู้ปรับและพัฒนากันนะครับหรือบาลานซ์สมดุลให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณกำลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่อาจจะดูวิตกกังวลหรือกำลังมีจินตนาการมีมโนภาพ7ถ้วยคือความฟุ้งซ่านคุณอาจจะฟุ้งซ่านคิดเยอะคิดมากเพราะว่าอะไรครับ4ดาบคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันดูหยุดนิ่งมันดูไม่ไปต่อมันดูเหมือนกับว่ามันมีปัญหามันมีอะไรที่มันติดขัดค้างคามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอาจจะแบบเหมือนอดทนนะครับรอคอยมานานแล้วกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่มันก็ดูไกลมันก็ยังดูเหมือนยังไม่ถึงสักทีอะไรประมาณนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงคนนี้ที่กำลังจับไม้นะครับแล้วมองไปที่ลูกโลกแล้วก็มองไปดินแดนที่ไกลโพ้นนั่นบอกไปมันแปลว่าเราอาจจะมีความรู้สึกที่เรายังส่องเรายังดูเรายังตามแต่มันเป็นอะไรที่ดูไกลนะครับที่ยังไม่ได้แบบมาใกล้ๆในสิ่งที่เราแบบเหมือนจะเข้าใกล้ความสำเร็จหรืออะไรแบบนั้นนะครับมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าการนิ่งการเงียบเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อเราที่เขาอาจจะยังดูไม่เติมเต็มนะครับไม่มีอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่เรารู้สึกได้ว่าเขากำลังพยายามหรือกำลังที่อยากจะมีเราหรืออยากจะมีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขความสมหวังร่วมกันมันเลยทำให้เรามีความรู้สึกที่ยังคิดและตัดสินใจที่อาจจะดูเหมือนกับมีปัญหาในเรื่องของความคิดตรงนี้และอาจจะคิดเยอะคิดมากนะครับแต่ไพ่บอกว่าเรานะครับอาจจะต้องแบบให้เวลากับการอดทนสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้อาจจะมีความอดทนค่อนข้างน้อยนะครับเพราะอะไรสังเกตดูแบบเหมือนผมบอกว่ามีโอกาสกลับมานะแต่ว่าเขาอาจจะต้องใช้เวลาสักเดือน2เดือน3เดือนประมาณนี้หลายคนจะสะดุ้งแล้วก็บอกว่าโอ้โหนานมากเลย2เดือน3เดือนเลยเหรออะไรประมาณนี้ก็อยากจะบอกว่าบางทีอ่ะดวงชะตามันต่อรองกันไม่ได้นะครับบางทีไพ่เขาบอกประมาณนี้ก็คือประมาณนี้แหละเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะกลับมาในช่วงไหนบางคนเนี่ยที่เคยมาฟีดแบ็กให้ฟังบางคนอาจจะแค่วัน2วันเขากลับมาแล้วนะครับหลังจากที่บอกว่าไพ่มีโอกาสกลับมาบางคนก็บอกนู่นเลยนะครับ1เดือนค่อยมาฟีดแบ็กว่าโอเคเขากลับมาแล้วจริงหรือบางคน3เดือนก็มีครับมันก็มีโอกาสในทิศทางที่มันอาจจะต้องใช้เวลาอยู่แล้วมันอาจจะต้องแบบดูไปก่อนอะไรแบบนี้ครับบางทีความสัมพันธ์มันดูไม่ขยับแต่คุณก็ต้องพยายามที่จะต้องถ้าเราอยากให้มันขยับหรือเรายังอยากให้มันมีความรู้สึกในสิ่งที่ดีอย่างที่บอกไปว่า1ลดความรู้สึกในเรื่องของแพชชั่นลงไปอย่าเอาใจไปผูกติดกับเขาเกินไปนะครับบางคนเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับตัดสินใจแบบอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วก็ต้องแบบเหมือนเอาใจไปจดจ่อเขาตลอดเวลาแบบนั้นอ่ะแล้วเราก็ฟุ้งซ่านไปว่าแบบเอ้ยเขาแบบนิ่งอย่างนั้นแบบนี้ทำไมเขาไม่ตอบโจทย์เอ๊ะหรือเขามีคนอื่นเราอาจจะคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านไปว่าความรักความสัมพันธ์เหมือนเขาไม่ค่อยรักเขาไม่มีเวลาให้เราเอ๊ะหรือว่าเขาคุยกับคนอื่นเราอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะเริ่มแบบคิดเยอะคิดมากไปหน่อยนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกสังเกตดูว่าตามหน้าไพ่เนี่ยผู้หญิงผู้ชายเป็นคนคนนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันเขากำลังคิดหรือกำลังมองดูเนี่ยไพ่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งทรัพย์สินมีภูเขามีราชวังมีคนนะครับมีงูแล้วก็มีสัตว์ประหลาดด้วยก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะแจ็คพอตเอาตรงไหนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะคิดมากไม่ตกกังวลไปหมดแหละทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องร้ายเราอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ดูไม่ตอบโจทย์นะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าความรักดูไม่โอเคเลย5เหรียญไม่ถูกดูแลเอาใจใส่เลยเพราะเขานิ่งเงียบใส่เราเหมือนถามคำตอบคำหรือว่าโทรไปก็ไม่ค่อยรับหรือว่าอาจจะแบบเหมือนโทรไปไลน์ไปเขาก็เหมือนกับแบบเหมือนไม่ค่อยมีเวลานะครับอาจจะบอกว่าทำแต่งานนั่นนู่นนี่เราก็เลยอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยน่าจะดูเปลี่ยนไปไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วก็แถมอาจจะดูเหมือนกับมีความรู้สึกที่ลดน้อยถอยลงไปบ้างอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเราอาจจะมีความรู้สึกที่ลำบากนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะมีปัญหากับเขาก็คือไพ่ใบนี้คือ5ดาบบางทีเราก็ไปจัสกับเขานะครับมีไพ่เดอะจัสติสเกิดขึ้น
justice เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าเราอาจจะ just กับเขาเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เรารู้สึกหรือเราต้องการเหมือนเขาไม่ดูแลไม่เอาใจใส่เราเราก็รู้สึกว่าแบบเขาต้องมีคนอื่นแน่เลยเราก็จะไป just กับเขานะครับไปตัดสินเขาว่าแบบเขาต้องมีคนอื่นหรือเขาไม่ว่างเขาไม่รักเขาไม่ชอบเราก็เริ่มรู้สึกแบบเยอะกับเขาแล้วส่งข้อความไปรัวๆโทรไปรัวๆเพื่อที่อยากจะได้คำตอบอยากให้เขาเคลียร์ให้เราแบบนั้นเป็นต้นนะครับเนี่ยไพ่ห้าดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นปัญหานะครับกับความรู้สึกมันคือการทรยศหักหลังความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่าต้องเอาคำตอบต้องมีคำตอบต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนให้แบบเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะไปกดดันเขามากเกินไปหรือเปล่าไปตัดสินกับเขามากเกินไปหรือเปล่าเพราะเขาอาจจะไม่ได้ทำให้คุณมีความรู้สึกที่ดีเราเลยไปตัดสินเขาเราเลยไปทำอะไรที่มันเป็นแบบปัญหาให้เกิดในลักษณะของสิ่งต่างๆที่อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ช่างเราไม่รู้แต่ถ้าเราไม่รู้เราอย่าพูดเพราะสิ่งที่เราพูดไปแล้วอ่ะเขาจะคือมันจะเป็นบ่อนของการทำลายในเรื่องของความรู้สึกระหว่างคุณกับเขานะครับดังนั้นเนี่ย justice ในทางที่ดีคือคุณต้องไม่ตัดสินเขาแต่ให้คุณพยายามบาลานซ์แล้วก็สมดุลกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับอะไรที่ดูเหมือนกับว่าเขาดูไม่ใส่ใจเราใช่ไหมเราก็ต้องพยายามเติมเต็มตัวเองนะครับโดยการที่เราก็ต้องพยายามปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกไพ่เดอะสตาร์มาเราต้องพยายามฮีลลิ่งตัวเองก่อนเราต้องมีความหวังในจิตใจก่อนว่าเรายังสามารถที่จะดึงเขากลับมาได้คุณทำให้เขารักคุณได้ครั้งแรกคุณก็สามารถทำให้เขาตกหลุมรักคุณได้อีกครั้งนะครับเราก็แค่ต้องพยายามทำให้เขาเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเหมือนทำให้เขามีความสุขความสมหวังโดยการที่พยายามไปดินเนอร์ไปแฮงเอาท์ไปแบบเที่ยวเปิดหูเปิดตาอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เหมือนกับว่ามีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของเรามากขึ้นแต่อย่างแรกอ่ะเราต้องฮีลลิ่งตัวเองก่อนแล้วเราค่อยเปิดรับพลังงานโดยการที่ไปฮันนีมูนไปเที่ยวไปอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้เติมความสุขของกันและกันเติมความหวานของกันและกันเพราะไม่งั้นคุณอยู่เฉยๆอยู่ด้วยกันทุกวันมันก็เบื่อนะครับเราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยไม่ได้ทานข้าวด้วยกันเลยไม่ได้ไปอะไรด้วยกันเลยมันเลยทำให้มีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูถึงจุดอิ่มตัวนะครับอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เขานิ่งไปเงียบไปแล้วก็หมดแพชชั่นกับเราไปแบบนี้เป็นต้นนั่นคือสิ่งที่คุณต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องพัฒนากันและกันและเติมเต็มกันและกันให้มากกว่านี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีเพราะถ้าเกิดคุณมีความหวังที่ดีเติมเต็มตัวเองได้ในการที่เราต้องมองโลกในแง่ดีแล้วก็พยายามพาเขาเปิดหูเปิดตานะครับไปเที่ยวไปนั่นไปนี่บ้างหรือบางคนอาจจะเดินทางไกลไปเที่ยวไปฮันนีมูนต่างถิ่นต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะทำให้สถานการณ์นะครับกับความรักความสัมพันธ์อาจจะดูดีขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามบาลานซ์สมดุลอะไรมากเกินไปให้ลดทอนลงไปเช่นการเอาแต่ใจการเรียกร้องอะไรแบบเนี้ยมันเยอะเกินไปเราต้องลดลงมาส่วนอะไรที่น้อยเกินไปเช่นการดูแลการเอาใจใส่การเทคแคร์กันและกันการแคร์กันเนี่ยเราต้องแคร์กันให้มากเทคแคร์กันให้มากขึ้นเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันบาลานซ์แล้วก็สมดุลแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกกับสิ่งดีๆที่เขาอาจจะเปิดรับกับคุณทำให้มีข่าวดีนะครับแล้วสิ่งที่คุณอดทนรอคอยก็ความหวังก็อาจจะมาถึงมี10เหรียญเกิดขึ้น10เหรียญคือความพร้อมหน้าพร้อมตาความบริบูรณ์ความสุขความสมหวังนะครับเพราะว่าจาก7เหรียญคุณได้คุณก็จะพัฒนาได้จนถึงไพ่10เหรียญเลยนะครับดังนั้นอยากจะบอกว่าความหวังใหม่สิ่งดีๆนะครับอาจจะกำลังใกล้เข้ามาถึงคุณแล้วนะครับเพราะว่าไพ่บอกว่า7เหรียญแปลว่าถ้าคุณทำดีคุณกำลังจะได้รับผลตอบแทนได้รับผลที่ดีตอบกลับมานะครับความหวังใหม่การเริ่มต้นสิ่งต่างๆการฮีลลิ่งตัวเองกำลังจะมาถึงพอฮีลลิ่งตัวเองได้มีความสุขความสมหวังที่ดีได้สุดท้าย10เหรียญมานะครับความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ความเป็นครอบครัวที่สุขที่สมบูรณ์นะครับหรือเป็นความรักที่สมบูรณ์อาจจะได้ในเรื่องของคอมมิตเมนต์หรือความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรืออาจจะมีงานเฉลิมฉลองอาจจะถึงขั้นงานวิวางานสมรสงานแต่งงานกันก็ได้นะครับ3ถ้วยกับ10ถ้วยมันแปลว่าเราอาจจะมีข่าวดีได้งานลื่นเลิงงานสังสรรค์งานต่างๆแล้วก็10เหรียญคือความมั่นคงการครองคู่กันการเป็นครอบครัวที่มีความมั่นคงต่อกันนะครับรวมภาพรวมไปรวมๆเนี่ยมีโอกาสที่จะมีงานแต่งงานงานมั่นหมายงานสมรสงานคอมมิตเมนต์สิ่งต่างๆได้เช่นกันสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ